ันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลลวงเพื่อขึ้นภาษีแวดครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครปูซานประเทศเกาหลีนะครับแต่ก็ขออนุญาตพูดความจริงเพื่อทุกท่านจะได้ทราบนะครับบางท่านไปตกนะครับเรื่องเก็บภาษีนี้ไม่ต้องไปตกหรอกครับเขาเก็บตั้งแต่บ้านราคา50ล้านขึ้นไปผมสำรวจดูแล้วครับในกรุงเทพมีแค่ 1,300 กว่าหลังทั่วประเทศน่าจะมีแค่ 5,000 หลังอันนี้ตามราคาตลาดนะครับถ้าราคาประเมินอาจจะเหลือแค่พันกว่าหลังเท่านั้นเองครับไม่กระทบเราใครเลยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นก็คือจะไม่เก็บเท่านั้นเองแหละครับอ้าวแล้วบางท่านเกิดกลัวว่าแล้วหลังที่2เขาจะเก็บล่ะครับไม่ต้องห่วงครับเขามีเวลาให้อีกตั้ง2ปียังผ่องถ่ายให้คนอื่นทันครับถ้าจะซื้อบ้านก็เหมือนกันครับซื้อในนามลูกก็ยังได้เลยครับตั้งเดิมนะครับบอกว่าบ้านตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไปในต่างจังหวัดหรือ1ล้านในกรุงเทพได้รับข้อยกเว้นแต่นี่ไปถึง50ล้านอันนี้แสดงว่าไม่อยากจะเก็บจริงๆเลยครับยิ่งถ้าเป็นที่ดินเปล่านะครับแต่เดิมนั้นเพดานอยู่ที่ 5% อันนี้ลดเหลือ 2% ก็คือพยายามที่จะเก็บให้น้อยๆสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินแปลงใหญ่ๆนั่นเองครับท่านจำได้ไหมครับตอนที่เขาจะสร้างเอ็มคอร์เทียตรงข้ามเอ็มโพเรียมนั้นนะครับมีต้นจามจุรีอายุเป็น100ปีนะครับอยู่เป็น10กว่าต้นแสดงว่าเจ้าของที่ดินไม่ต้องทำอะไรนะครับเก็บที่ดินมาให้ลูกหลานอย่างเดียวอย่างนี้เป็นธรรมเหรอครับพอถึงเวลาพัฒนาก็ได้เงินไปมหาศาลแค่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินเลยครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้เนี่ยครับอาจจะถือว่าเป็นในเครื่องหมายคำพูดนะครับเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐบาลส่วนกลางเพราะภาษีที่เก็บได้นั้นเข้าท้องถิ่นครับดังนั้นท้องถิ่นก็จะมีอิสรภาพทางการเงินมากกว่าเดิมอันนี้จะทำให้รัฐบาลส่วนกลางควบคุมท้องถิ่นได้ยากขึ้นครับเขาก็ไม่อยากให้มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปได้ไหมครับบางคนชอบกล่าวหาครับว่าท้องถิ่นชอบโกงอันนี้เป็นการป้ายสีกันครับถ้าโกงกันเป็นส่วนใหญ่นี่คงจะแย่แล้วนะครับแต่คงมีการโกงบ้างนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีนั้นเนี่ยนะครับในท้องถิ่นเก็บได้เพียงแค่ 15% เพราะไม่มีภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างครับเงินส่วนใหญ่ 85% ส่วนกลางส่งมาเพราะส่วนกลางส่งมาก็เลยเกิดอาการวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงครับแล้วก็ไม่มีใครไปสนใจเพราะเงินส่งมาจากส่วนกลางเนื่องจากการเก็บภาษีแวดนั่นเองครับแต่ถ้ามีการเน้นให้เกิดการเก็บภาษีภายในท้องถิ่นเนี่ยนะครับโอกาสการโกงก็จะน้อยลงครับการโกงจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเรารู้สึกเป็นเจ้าของภาษีใครเอาไปโกงนั้นเราคงไม่ยอมนะครับเพราะว่าเก็บในท้องถิ่นและใช้ในท้องถิ่นนั่นเองครับอาจมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับการตรวจสอบการโกงนั้นคนในท้องถิ่นอาจจะโดนนักการเมืองฆ่าตายก็ได้นะครับแต่นั่นคงเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าของภาษีเราจะไปโกงกันไม่ได้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะมาช่วยกันทำงานการเมืองให้ดีขึ้นโอกาสที่จะเอาน้ำดีมาไล่น้ำชั่วก็จะเกิดขึ้นกันเองครับด้วยเหตุนี้ประชาธิปไตยและการเมืองท้องถิ่นก็จะเข้มแข็งมากขึ้นตามลำดับครับและเมื่อนั้นโอกาสที่ใครจะมาทำร้ายชาติด้วยการปล้นอำนาจของประชาชนก็จะไม่มีครับข้ออ้างในการลดอัตราภาษีนั้นเนี่ยครับไม่ใช่เพื่อประชาชนหรอกครับเพื่อคนรวยทั้งนั้นจริงๆแล้วประชาชนเสียภาษีกันมากมายอยู่แล้วครับอย่างเช่นถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งราคา 30,000 บาทเนี่ยครับปีนึงก็ต้องเสียภาษีประมาณสัก300-500ก็ประมาณ 1% เศษๆอยู่แล้วครับถ้าเรามีคอนโด 3-4 แสนถูกเนี่ยครับก็ต้องเสียภาษีเพียงแค่250บาทเท่านั้นเองครับถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะซะอีกนะครับเราต้องให้ความรู้กับประชาชนนะครับว่าการเสียภาษีนี้เนี่ยครับจะทำให้เรามีเงินเอามาพัฒนาท้องถิ่นถนนหนทางขรุขระก็มีเงินมาพัฒนาท้องถิ่นหรือว่ามีเงินมาจ้างคนมาตรวจสอบผู้ร้ายต่างๆเนี่ยครับตามถนนรอนแคมนะแม่มอเตอร์ไซค์มาวิ่งบนทางเท้าอย่างนี้เป็นต้นครับปีนึงนะครับถ้าเราเสียภาษีแค่ 1% นะครับเราก็จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินบ้านเราเพิ่มขึ้น 4-5% คุ้มมากเลยครับการเก็บภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างเนี่ยครับจึงคุ้มมากสำหรับประชาชนและเงินเข้าสู่ท้องถิ่นโดยตรงแต่ว่าอาจจะไม่มีผลดีต่อรัฐบาลส่วนกลางนะครับดังนั้นพอทำไปทำมานะครับมีเสียงค้านสักหน่อยนึงรัฐบาลก็บอกเลิกเก็บดีกว่านะครับไปขึ้นภาษีแวดอันนี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ครับที่บอกแวดนั้นเป็นปัญหาใหญ่ก็เพราะว่าถึงแม้เราอยู่ตามป่าตามเขาเป็นฤาษีเนี่ยนะครับลงมาซื้อของใช้ต่างๆก็ต้องเสียภาษีไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยครับสำหรับคนรวยนะครับมีทางหลบเลี่ยงมากมายแต่คนจนนะครับตายยังเขียดอย่างเดียวเลยครับขอท่านโปรดพิจารณาให้ดีนะครับอย่าให้อภินิหารทางกฎหมายทำลายชาติอย่างเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับ